รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่ายๆแบบนี้ 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้เชฟประจวบกูรูของเรานะคะจะมีเมนูสนุกๆเป็นเมนูขนมที่ทำง่ายค่ะเป็นโมจิชาไทยไข่มุกมาฝากคุณผู้ชมกันส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะวันนี้มีเมนูอาหารอร่อยๆจากสุราษฎร์ธานีมาค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่หน้าร้านเทียนมี่มีครับคุณผู้ชมครับร้านขนมหวานสไตล์ไทยผสมจีนอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ชมมีเมนูมากมายทีเดียวนะครับที่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยอย่างซาลิมทับทิมมะพร้าวสาคูแคนตาลูปสังขยาชาไทยสังขยามันม่วงโอ้ยไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมเยอะครับสวัสดีคุณฝ้ายสวัสดีค่ะคงต้องขอถามคุณฝ้ายหน่อยนึงล่ะเรามีความตั้งใจแล้วก็แรงบันดาลใจในการเปิดร้านขนมหวานยังไงบ้างคะค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่เปิดร้านขนมหวานอยู่ข้างศาลเจ้าเราก็เลยตกแต่งเป็นสไตล์จีนค่ะค่ะและทำไมคุณฝ้ายแนะนำเมนูนี้ให้อาจารย์คะค่ะอาจารย์เพราะว่าเรามีสูตรเด็ดลับค่ะเฉพาะของทางร้านค่ะเพราะทางร้านใช้กะทิของอัมพวาค่ะจึงทำให้สังขยามันม่วงมีความอร่อยครบได้ทั้งรสหอมมันเข้มข้นเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คงต้องชิมแล้วแหละได้เลยชิมได้เลยไหมคะชิมได้เลยค่ะอู้ตาอร่อยอ่ะคุณฝ้ายช่วยเล่าเคล็ดลับสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำกะทิอัมพวาค่ะ 100% ขาวข้นหอมมันค่ะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่มันม่วงค่ะเข้าไปคนให้เล็กน้อยใส่แป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะหลังจากนั้นก่อนเรานำไปตั้งไฟค่ะเราจะกรองเล็กน้อยจากนั้นเราก็ขึ้นตั้งไฟตุ๋นค่ะประมาณ 10-15 นาทีค่ะหลังจากนั้นเมื่อหนืดได้ที่ค่ะใส่เนยและเกลือเสร็จแล้วค่ะสังขยามันม่วงแค่นี้ก็นำมาราดบนขนมปังที่เราเตรียมไว้ค่ะและท็อปปิ้งด้วยไอศกรีมกะทิค่ะเพื่อความนัวยิ่งขึ้นค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ที่คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนี้เองคุณผู้ชมครับที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นี่ขนาดคนใต้ยังมั่นใจใช้อัมพวาเลยต้องลองแล้วล่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับอยากมาชิมเมนูสังขยามันม่วงหรือเมนูน้ำแข็งไซส์อื่นๆอีกมากมายแล้วก็มาที่สุราษฎร์ธานีลองแวะมาชิมสิครับแล้วก็เช็คอินที่ร้านเทียนมี่หมี่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฝ้ายมากเลยนะคะที่ใจดีบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะคะอาหารรสชาติดีๆนะคุณผู้ชมสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษดาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะวันนี้
ัดส่วนที่พวกเราทำอ่ะเราลดปริมาณเกลือลงค่ะจากเดิมสมมุตินะจากเดิมใช้เกลือ 20% เราลดเกลือลงเหลือ 10% ไข่เค็มของเราก็ยังเป็นไข่เค็มรสชาติก็ยังอร่อยที่สำคัญปลอดภัยกับสุขภาพมากขึ้นซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงที่สำคัญยำไข่เค็มยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ที่ได้เพิ่มเติมคือสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูยำไข่เค็มเมนูยำขวัญใจคนไทยที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,838.267 มิลลิกรัมแต่ด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบฉบับลดเค็มเราจะสามารถลดปริมาณโซเดียมถึง 46% เรียกว่าปรับลดตั้งแต่ขั้นตอนการดองไข่เค็มไปจนถึงขั้นตอนการยำเลยทีเดียวค่ะก็คือเราได้รู้ถึงวิธีการดองไข่นะคะให้มันลดปริมาณโซเดียมที่มันไม่ให้มีผลกระทบกับร่างกายเราสามารถบริโภคได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลก